สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำให้ภาพสีกลายเป็นภาพขาวดำหรือเราจะเร่งสีเพราะภาพเราสีจืดจืดเราอยากจะเร่งให้มันเป็นสีที่มันสดสดขึ้นเข้มข้นขึ้นหน่อยจะทำได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าทำได้โดยตอนนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Z7X ในเครื่อง Vivo ก็น่าจะมีเหมือนกันทุกเครื่องนั่นแหละยกเว้น ไม่แน่ใจว่าเครื่องราคาถูกๆจะได้มั้ยน่าจะได้นะพี่มันคงไม่เอาออกมั้งมาในเครื่องอื่นทำได้ไหมในบางยี่ห้อที่เป็นพรีเอนดรอยแค่คำว่ารูปภาพอัลบั้มหรือแกลเลอรี่ยังไม่มีเลยอันนั้นไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ว่าในบางยี่ห้อที่เขาเป็นแบบ Android Chrome เนี่ยเขาก็จะมักจะมีฟังก์ชันนี้ให้กับลูกค้าไปดูแล้วกันพี่ในเครื่องพี่มันมีไหมล่ะมาอันนี้มันไปทำตรงไหนยังไงเราก็เข้าไปในอัลบั้มสิอันนี้เขาเรียกตัวเองว่าอัลบั้มเนาะยี่ห้ออื่นอาจจะรูปภาพเรียกแกลเลอรี่เรียกอะไรก็นั่นแหละคลังภาพอะไรก็ว่าไปเลยพี่กดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกกดเอาดูรูปของเราอ่ะนี่ข้ามขั้นตอนการเลือกรูปเนาะเราก็กดดูรูปขึ้นมามันก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้ให้คุณได้เห็นก็คือนี่ไอ้ตรงแชร์ตรงแก้ไขตรงลบตรงอะไรเนี่ยนะพี่นะถ้าขึ้นฟังก์ชันแบบนี้แสดงว่าเข้ามาถูกทางแล้วพี่นะเข้ามาดูภาพเนี่ยนะพี่แล้วก็ไปกดตรงคำว่าแก้ไขตรงนี้เรากดคำว่าแก้ไขหลังจากนั้นเราไปเลือกตรงคำว่าปรับนี่ลงคำว่าปรับนะแล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยเลื่อนฟังก์ชันเนี่ยไปทางขวามือโดยเอานิ้วปัดไปทางซ้ายมือโอเคไหมเราก็รูดปัดไปปื๊ดปื๊ดเราจะเห็นคำว่าอะไรเราจะเห็นคำว่าระดับสีอยู่ตรงนี้เรากดลงไปตรงคำว่าระดับสีเมื่อกดแล้วเนี่ยคุณก็เอานิ้วคุณเนี่ยนะนี่แตะตรงนี้แล้วลากก็กดแช่แล้วลากนะพี่เราลากไปให้สุดเลยมันจะกลายเป็นภาพขาวดำกดแช่แล้วลากปื๊ดนี่เห็นไหมภาพคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพขาวดำไปแล้วโอเคไหมถ้าคิดว่าพอใจคุณก็กดติ๊กถูกตรงนี้กดติ๊กถูกแล้วก็กดบันทึกก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดก็ภาพก็จะถูกบันทึกเป็นขาวดำโอเคไหมเรากดย้อนกลับกดย้อนกลับทำไมกดย้อนกลับเราก็จะข้ามขั้นตอนนั้นมากลับมาเราจะทำขาวดำแล้วเราจะเร่งสีเร่งสีก็ทำตรงกันข้ามพี่แบบเดียวกันเลยก็ไปที่ปรับนี่ปรับตรงนี้นะปรับแล้วเราก็ไปเลือกเอาเมนูที่เรียกว่าลากนิ้วไปเรียกเองว่าระดับสีตรงนี้นี่กดลงไปในระดับสีหลังนั้นก็แบบเดียวกันเอานิ้วคุณเนี่ยนะกดแช่ตรงไอ้จุดตรงเนี้ยแล้วก็ลากไปโอเคไหมเราลากไปลากก็จะสังเกตเห็นว่าสีของภาพเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นสดขึ้นจัดขึ้นมันสุดได้แค่นี้บางคนบอกมันสุดได้มากกว่านี้ไหมได้ได้สุดได้มากกว่านี้ทำไงคุณก็ติ๊กถูกขึ้นมานะติ๊กถูกโป๊ะลงไปแล้วคุณก็กดคำว่าบันทึกโอเคไหมกดบันทึกจึกภาพก็จะถูกบันทึกขึ้นมาเป็นอีกภาพนึงกดย้อนออกไปคุณก็จะสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยเป็น2ภาพอันเก่าเนี่ยเป็นสีจืดๆอันใหม่เนี่ยเป็นสีเข้มข้นโอเคไหมแล้วก็ไปกดที่อันใหม่นี่แหละเลือกคำซ้ำนี่เราทำซ้ำลงไปทำการแก้ไขอีกครั้งนี่กดแก้ไขครั้งหนึ่งแล้วไปกดปรับตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตรงคำว่าระดับสีเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมนี่แหละกดระดับสีแล้วเอานิ้วคุณกดแช่ตรงนี้แล้วก็ลากไปเหมือนเดิมลากปื๊ดสีมันก็จะสดแจ่มขึ้นไปอีกแล้วพออย่างต้องถามคุณสิอย่ามาถามผมโอเคไหมแล้วเราก็บันทึกจึ๊กเราก็จะได้ภาพสีสดขึ้นนี่ก็สังเกตเห็นว่ามันแจ่มขึ้นแจ่มขึ้นแจ่มขึ้นเหมือนภาพนี้มันเป็นภาพสีซีดเลยเนาะจริงๆมันไม่ซีดนะพี่แต่ว่าไอ้นี่มันสดเกินไปไหมอะไรก็ต้องถามตัวพี่เองถ้าพี่อยากได้สีสดๆคุณก็สามารถมาเร่งสีจากตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนึงอยากให้สดกว่านี้ทำได้ไหมพี่ลองกดทำซ้ำไปเรื่อยๆภาพมันจะงามไส้เลยมันจะไม่สวยผมพูดก็พูดนะคุณก็ลองเอาแบบที่คุณพอใจคุณก็กดไปแล้วจนสุดท้ายเนี่ยจังหวะนี้เราคิดว่าเหมาะสุดๆแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็เซฟขึ้นมามันก็จะเป็นภาพสีสดที่เร่งสีแล้วตามที่คุณต้องการอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีให้คุณเลือกคุณจะทำให้เขาดำก็ได้จะเร่งสีสดขึ้นก็ได้
แล้วแต่ตามใจในอัลบั้มในเครื่อง Vivo เนี่ยเขามีฟังก์ชันนี้ให้คุณเลือกใช้งานนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ